ชายบูไนเขาฟอลโล่ไอจีค่ะก็เป็นเกียรติค่ะเป็นเกียรติค่ะที่เจ้าชายมาฟอลโล่น่าจะชอบแบบว่าไลฟ์สไตล์มั้งค่ะคือหนูเพิ่งบินกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วก็มางานอีเวนต์แล้วมีพี่คนนึงพี่สาวคนนึงบอกหนูว่าเขาฟอลโล่รู้เรื่องว่ามีเจ้าชายท่านนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนแบบช่างหน้าช่างผมทุกคนกรี๊ดอะไรอย่างงี้ใช่มากดไลค์บ่อยไหมคะไม่เคยมาค่ะน่าจะไม่เคยถ้าเคยกดไลค์หนูเชื่อว่าแฟนคลับต้องบอกว่าอุ๊ยกดไลค์รูปนี้อะไรแต่ไม่เคยค่ะแค่ฟอลโล่เฉยๆที่เขาข่าวออกไปอะไรเงี้ยช่างผมที่คนการบอกมาอิจฉาเราบ้างเพราะว่าข่าวไม่เขาแค่แบบอุ๊ยรู้จักคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาติดกับเจ้าชายรออืมก็ยังไงดีก็มีหลายคนที่แบบอิจฉาเพราะว่าแบบว่าท่านรออะไรอย่างงี้พูดได้ใช่ไหมอ่ะได้ใช่ไหมโอเคใช่มีข่าวออกไปเพื่อนๆเราว่าอะไรบ้างเขาบอกเพื่อนๆเราก็กรี๊ดหลายคนก็กรี๊ดแต่ว่าก็กรี๊ดก็เท่านั้นแหละค่ะใช่ในทางเราเองได้มีแบบติดตามได้กดไลค์ท่านหรืออะไรยังไม่เคยค่ะยังไม่เคยค่ะต่อไปจะเพลงไหมคะแต่ต้องโพสต์โซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เกรงค่ะเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันเป็นแบบพื้นที่ส่วนตัวที่เราแบบว่าบ่งบอกต้นของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ๆกับย่าเองก็เหมือนเป็นแบบเซอร์พี่ที่คนเริ่มรู้จักกันทั่วโลกก็ดีใจนะโหดีใจสิคะเอาจริงๆก็คือหนูรู้สึกว่าแบบ Instagram หนูมันเป็นแบบว่าพื้นที่ที่เราเป็นตัวเองได้มากที่สุดค่ะแล้วมีคนเข้ามา follow มากดไลค์รูปแสดงว่าเขาต้องชอบเราอ่ะก็แค่นั้นก็ดีใจแล้วใช่ไหมว่าก็ร้องไห้ไปแล้วอ๋อก็ดีค่ะว่าตอนนี้เดินไปไหนก็มีแต่คนถวายบังคมหนูคือเราต้องเป็นผู้หญิงตลอดอะไรเนาะเราต้องชอบผู้หญิงในอ๋อตอนที่เดินออกไปข้างนอกเหรอคะวายไม่ได้หรอคะไม่ได้ใช่ถามที่พี่ณเดชน์รูปร่างสุรการที่โรงแล้วก็แบบว่าใส่ชุดเรานอนนวดอยู่อย่างนี้เห็นแล้วค่ะก็น่ารักดีค่ะแต่ว่าคนไปนั้นไปโฟกัสผิดจุดไปโฟกัสตรงไหนคะไปโฟกัสตาเป้าจริงเหรออันนี้หนูไม่รู้จริงเหรอคะเพราะว่าเขากำลังนวดอยู่ใช่ไหมคะใช่มีแต่แซวๆพี่ใช่ไหมไม่แค่แบบว่าเสื้อสวยนะอันนี้คือเราให้ไปตอนหนังโปรโมทให้พี่เข้าไปหรือว่ายังไงคะไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเขาได้มาจากไหนอ๋อเหรอเราได้เป็นคนให้หนูไม่ได้เป็นคนให้หนูไม่ได้เป็นคนให้ใช่เรามีถามเขาไหมว่าเขาไปได้ยังไงไม่ได้ถามแค่ถามว่านวดสบายไหมพี่ใส่เสื้อตัวนี้บ่อยไหมคะย่าไม่รู้ค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นค่ะที่เห็นคือแฟนคลับก็ต้องให้แบบฟินมีไปคอมเมนต์ว่าแบบตัวจริงกันตลอดเลยแหมรู้จักใส่เสื้อก็น่ารักดีค่ะน่ารักดีเกินไหมหนูว่าน่ารักดีค่ะนี่ปกติเขาทำอะไรแบบนี้บ่อยเขาเอาเสื้อที่เป็นรูปเราไปใส่เสื้อที่เป็นรูปหนูค่ะไม่เคยเขาแค่บอกว่าเสื้อเนี้ยหน้าหนูดูแบบกวนดีอะไรอย่างเงี้ยเลยชอบน่าจะเป็นเสื้อตัวโปรดไม่หรอกต้องไปถามเขาค่ะไม่เกิดแล้วฝันดีอันนั้นเพราะนวดหรือเปล่าคะได้แบบสบายผ่อนคลายกับย่าเองมีเสื้อที่เป็นแบบกำลังมีของเป็นหน้าเดทไหมคะมีแต่ที่แฟนขับให้มาค่ะก็มีเยอะนะเสื้อแบบเสื้อพวกเราไม่ได้ใส่นอนเคยใส่ออกงานเมื่อเราต้องใส่จริงๆคิดเยอะอะไรยังคิดเยอะอะคะหรือว่าไงไม่กำลังคิดดูอยู่ว่าเคยใส่นอนไหมน่าจะไม่เคยค่ะจริงๆแต่ว่าก็ไม่เคยทำเป็นเสื้อคู่กันเองหรือว่าทำเสื้อกันเองแต่เองจะอยากแฟนคลับให้มาใช่ค่ะส่วนใหญ่แฟนคลับให้มาจากถามละครหมดยังละครก่อนละครเข้มข้นมันจะเพิ่มขึ้นฝั่งนี้ยังไงบ้างคะเขาเห็นพี่แอมว่าจะจบได้สองโอ้โน่อีกสองอาทิตย์จบแล้วคือหลังจากเนี้ยค่ะ
คือเชื่อว่าหลายคนกำลังคิดอยู่ว่าสรุปเอ๊ะใครร้ายอ่ะใครเป็นคนบงการอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็จะค่อยๆออกมาแล้วทุกคนก็จะช็อกทุกคนก็จะตกใจแล้วต้องลุ้นดูค่ะว่าคือใน Instagram หนูอ่ะค่ะมีแต่คนถามว่าเพื่อนมีแต่คนถามว่าเมื่อไหร่จะได้จูบกันน่ะเมื่อไหร่จะได้กอดกันแบบจริงๆจังๆสักทีก็ต้องลุ้นเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะไม่มีสปอยเลยใช่มั้ยฮะไม่มีต้องไปดูเอาค่ะ